เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ พวกเราก็ได้มาจัดรายการธรรมะหลังบิณฑบาตที่ใต้ต้นโพทศรอีกทีแล้วที่ใต้ต้นโพณวัดประสาทนิกรติดได้เลยใช่ไหมเสียงมาเลยใช่ไหมครับต้องขอทดสอบก่อนนี่ครับที่ใต้ต้นโพใกล้ๆกับอุโบสถเพื่อที่จะได้ทดสอบว่าเสียงเป็นยังไงหรือว่าทางโน้นไม่ได้เปิดไมค์ไปดูอีกทีเห็นมันอันก่อนหรือเปล่าไม่เห็นไหมตัวไม้อะนะเปิดครับเปิดเปิดนะฮะแล้วนี่มันอันก่อนนะมันเป็นอันก่อนมันไม่ใช่อันใหม่อันก่อนมันถ่ายออกไปแล้วเอาอันเหมาะอันวัดพุทธคยาอ้าวนี่พอดีอ้าวก็ขอทดสอบเสียงก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจอ้าวนี่พอดีอ้าวก็ขอทดสอบเสียงก่อนมาแล้วใช่ได้ใช่ไหมปิดเลยครับ ได้เลยแต่วันนี้พวกเราก็ได้มาเรียนกันใต้ต้นโพบรรยากาศใกล้ๆกับอุโบสถวิชาที่เรียนเราก็คุยกันโดยทั่วไปที่เรียกว่าวิชาแต่งกระทู้ธรรมนักธรรมชั้นเอกทีนี้เขามีโครงสร้างก็บอกให้เข้าใจความหมายขยายความคิดประดิษฐ์โครงสร้างจันลงเรื่องราวแล้วก็สรุปทั้ง3ประเด็นนะครับทีนี้เขาเรียกว่ามีอุเทศนิเทศปฏินิเทศนะอุเทศก็คือคำที่ยกไว้เบื้องต้นนิเคปบทที่ว่านี่แหละครับแต่การนิเทศก็แสดงออกไปปฏินิเทศก็นำมาสรุปรวมกันครับสามอย่างก็เป็นนั้นว่าหลังจากที่เรายกพุทธภาษิตที่เป็นนิเคปบทเสร็จแล้วเราเข้าสู่คำที่จะเกริ่นหรือว่าคำนำที่จะบรรยายได้แก่คำที่ในกระทู้ว่าบัดนี้จักได้ขยายความตามธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไปณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติสืบไปทีนี้ที่ใช้คำว่าธรรมภาษิตมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่กันความผิดธรรมภาษิตครับที่ถ้าเราพูดพุทธภาษิตแต่ว่าเป็นภาษิตคนอื่นนี่โอกาสผิดมีแต่อาจจะเป็นภาษิตเทวดาหรือภาษิตที่แต่งขึ้นมาทีหลังแต่ถ้าเราพูดพุทธภาษิตที่หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสฉะนั้นเพื่อความเรียกว่าเพลเซตก็ต้องใช้คำว่าธรรมภาษิตครับเช่นคำว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเนี่ย ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยได้ทราบว่าแต่งขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นพุทธภาษิตเพราะนั้นคำนี้ก็กลายเป็นธรรมภาษิตถ้าธรรมภาษิตรวมถึงพุทธภาษิตแล้วก็ภาษิตของท่านอื่นๆเช่นเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรีเป็นเทวดาเป็นพระราชาที่กล่าวนั้นบุคคลใดครับผมบัดนี้จักได้ขยายตามธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติสืบไปครับทีนี้ต่อไปก็หลังจากที่เราพุทธภาษิตแล้วเราจะเกริ่นนำก่อนขั้นเกริ่นนำเช่นว่าเรามองภาพว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากทีนี้ภาพรวมเราจะให้ภาพรวมก่อนเช่นโดยเฉพาะน่าจะขึ้นว่าอันธรรมดาเนี่ยอันธรรมดา
การพึ่งก็มี2 อย่างพึ่งตนและพึ่งคนอื่นถ้าเราเกิดมาครั้งแรกก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งธรรมชาติดินน้ำไฟลมพวกนี้ได้หมดเลยครับแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพึ่งตนเองประเสริฐกว่าครับนี่เกริ่นเรียบร้อยแล้วครับให้ภาพรวมว่าเราจะคุยเรื่องอะไรที่ต่อไปคำนิยามที่นี้ที่ในนี้เขาใช้คำว่านิยามเลยเนี่ยที่เขาแต่งเป็นต้นแบบเนี่ยคำว่าตนนั้นเนี่ยหมายกับวันนี้นิยามแล้วคือโครงสร้างตัวนี้มีคำว่าตนแล้วก็ที่พึ่งแล้วก็การฝึกตนเนี่ยไอตัวประเด็นที่เราจะนำมาใส่คำนิยามครับเพราะคำนิยามจะนำไปสู่การขยายความครับคือการแสดงแล้วก็การสรุปอีกทีหนึ่งฉะนั้นในที่นี้ตนประกอบได้สองส่วนใจเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือใจเป็นความรู้สึกนึกคิดกายเป็นผู้กระทำก็หมายความว่าพูดถึงตนก็หาโครงสร้างคือตนมีกายกับจิตทีนี้ตรงนี้ถ้าว่าจับทางได้แล้วจับพอยจับประเด็นได้แล้วขยายได้เลยจะหยุดสักแค่นี้ตามนี้ก็ได้กายเป็นผู้นำใจเป็นผู้นำกายเป็นผู้ทำตามเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสอนให้ฝึกจิตนี่เขาเตรียมตัวที่จะลากไปสู่จิตอบรมจิตให้อยู่ในกุศลธรรมคุณงามความดีพยายามบ่มนิสัยพวกนี้เป็นการขยายความและมาสู่การฝึกจิตเพราะคนอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เช่นพ่อแม่สั่งสอนให้ประพฤติชอบแต่ตรงกับทิดากลับประพฤติไม่ดีเขาเตรียมการที่จะขึ้นว่าตถาคตเป็นผู้บอกส่วนการปฏิบัติหรือไม่เป็นของพวกเธอนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพ่อแม่น่ะสอนได้แต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่ดูแลตัวเองก็เปล่าก็เหมือนที่พระตถาคตตรัสตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางแต่ส่วนการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของผู้เดินทางบอกว่าทางนี้ไปตลาดหลังสวนแต่ว่าเดินไปสุราษฎร์ก็ไม่พบตลาดหลังสวนฉันได้ว่าธรรมะก็แปลว่าทางพระพุทธเจ้าบอกทางก็คือให้ไปสู่เป้าหมายคือความสุขแต่ถ้าบอกว่าหลังสวนไปทางนี้แต่บอกไม่จะไปทางนี้เลยไปหลังสวนเนี่ยแต่ไปออกชัยยาเพราะไม่เดินถูกทางมันจึงมีคำว่าปฏิบัติธรรมถูกธรรมเพราะธรรมะนี่แปลว่าทางได้เพราะพระพุทธเจ้านี่จะมาเป่ากระหม่อมเราให้เป็นคนดีไม่ได้ หรือเรียกว่าอย่างที่พูดถึงเชื่อมจิตนั่นเนี่ยก็คือผิดจากหลักการตรงนี้ที่บอกจะเข้าไปเทศในจิตนี่ไม่ได้ก็พูดข้างนอกเนี่ยแต่ส่วนใครบรรลุไม่บรรลุเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้ตามแนวทางของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันเน้นว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่ส่วนการปฏิบัติเป็นเรื่องของพวกเธอก็คือผู้ฟังใช่ครับที่ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลตามนั้นไม่เดินทางนี้ก็ไม่สู่เป้าหมายนั้นครับทีนี้เขาก็เชื่อมแบบอ่อนๆยังไม่เชื่อมจริงอันนี้พระพุทธดำรัสนี้ชี้เห็นว่าตนเท่านั้นที่จะพึ่งได้ครับก็เพื่อที่จะโยงจากหัวนี้ครับแล้วก็กลับมานี้เน้นอีกทีนี้ต่อมาก็เช่นการรับประทานอาหารตนเองรับประทานย่อมอิ่มเองก็คือตัวนี้ก็ขยายความแล้วก็ง่ายที่เขาบอกให้แสดงทำให้ง่ายอันนี้ยกตัวอย่างพึ่งตนเองไงก็กินข้าวเองอิ่มแทนกันไม่ได้แต่กินเองแล้วก็อิ่มเองคนอื่นจะรับประทานอิ่มแทนเราก็ไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นแนะนำสั่งสอนแล้วบุคคลประพฤติตามด้วยตนเองฝึกตนผู้ที่ยังไม่มีศีลให้ตั้งอยู่ในศีลไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาอันนี้แนวทางก็คือมาสู่คำว่าฝึกครับทีนี้ฝึกยังไงธรรมะมีเยอะฝึกด้วยอิทธิบาทก็ได้ฝึกด้วยพละห้าก็ได้ครับถ้าจะฝึกตนด้วยอิทธิบาท4ก็คือ1จะต้องรักในสิ่งที่ทำเอาเช่นทำวัดเช้าอย่างเงี้ยหนึ่งต้องรักทำวัดเช้าฉันทะต้องรัก
ในการทำวัดเช้าสองวิริยะท่านนอนรักอยู่ที่กุฏิการทำวัดเช้าไม่เกิดขึ้นต้องมีวิริยะความภาคเพียรจิตตาต้องเอาใจใส่ต่อการทำวัดสวดมนต์เช้าเช่นอาจารย์มาถึงจัดอาสนะเช็ดถูอันนี้เรียกว่าจิตตะคือเอาใจจดจ่อไม่ได้ทำสักว่าทำให้มันพ้นไปแล้ววิมังสาควรถ่ายทอดสดให้โยมดูด้วยถ่ายดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตั้งอยู่ในการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นในที่นี้พอพูดถึงว่าฝึกพอฝึกเนี่ยก็จะต้องเอาธรรมะมาเป็นตัวฝึกจะฝึกด้วยอิทธิบาท4จะฝึกด้วยพละ5หรือถ้าถนัดสติปัฏฐาน4ก็ฝึกด้วยสติปัฏฐาน4ใกล้ๆว่าเราเปิดประเด็นท่านไม่มีทางเดินเวลาแต่งกระทู้ไม่ให้ตันฉะนั้นเปิดคำว่าฝึกกันนี้ในที่นี้ก็เปิดดีใส่เข้าไปเลยเนี่ยฝึกด้วยวิธีใดจะได้เขียนยาวเพราะว่าปัญหาของผู้เขียนกระทู้คือไม่รู้จะเขียนยังไงได้สี่หน้าไม่รู้จะต่อยังไงแต่นี้พอเรานี่อันนี้ก็เปิดสองพอยละนี่คือหนึ่งพูดถึงกายกับจิตอันนี้ฝึกกายยังไงฝึกจิตยังไงอันนี้ก็ใส่กุศลกรรมบท10ก็ได้การฝึกกายจะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามฝึกวาจาเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะเว้นจากใจไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทคิดปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมอันนี้เอามาฝึกกายและฝึกจิตนะอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าถ้าเราได้หลักพิงหลักเนี่ยมันจะไม่ผิดฉะนั้นฝึกกับอะไรฝึกด้วยกุศลกรรมบท10กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็เอามาจากนักธรรมชั้นตรีหรือโทเป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำมาอ้าวทีนี้ตรงนี้ก็บอกว่าการฝึกเนี่ยคือการทำด้วยตนเองที่พุทธองค์ได้ตรัสที่นอกจากนั้นจะเอาธรรมะอะไรมาฝึกอีกเป็นสเปเชียลิสต์นะในนี้บอกว่าฝึกกุศลไปสู่มรรคผลนิพพานครับอ้าวทีนี้อันนี้มันเป็นหัวข้อต่อไปแล้วนี่เฉพาะหัวข้อหมายความว่าเริ่มที่จะกระทู้สอดก็ได้ครับเริ่มที่จะกระทู้สอดในที่นี้ก็ก่อนที่จะไปสู่กระทู้สอดเขาเรียกว่ามันมีคํานําหน้าที่จะไปเชื่อมครับไปสู่กระทู้เชื่อมคือเราจะมีคําที่กล่าวสักประมาณ3บรรทัดเนี่ยพูดตนีให้ถึงพร้อมด้วยบริจาคก็จะได้ที่พึ่งที่ยากคือบุญกุศลตลอดจนมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดใครๆไม่สามารถจะดลบันดาลจากตัวเองได้ทีนี้ต่ออันนี้อันนี้มันเป็นเป็นตัวโอเคตัวครับเป็นบทไปเนาะมันเขาให้แนวมันไม่ได้มีตัวอย่างเอาแต่ทีนี้ต่อมาถ้าเรามาถึงตัวนี้ก็อย่างที่ผมว่าก็หมายว่าเอากุศลกรรมบท10มาใส่เข้าไปสติปัฏฐาน4มาใส่เข้าไปแล้วก็ต่อมาก็หากระทู้สอดเช่นในสติปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราจะเอาสัพเพสังขาระอนิจจาที่เรียนในนักธรรมชั้นเอกตัวนั้นมาได้สัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกเขเอสมโควิสุทธิยาครับตรงนี้ก็สามารถนำมาสอดได้แต่ก่อนจะสอดเราก็ต้องเขียนนำหน้าไปว่าเนี่ยการฝึกทั้งหลายจะต้องมีสติเป็นผู้นำก็ใช้สติปัฏฐานโดยการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในที่นี้จะใช้พิจารณาธรรมก็สัพเพสังขาราใส่ลงไปคือจะมีการบทนำไปสักนิดหน่อยบทเชื่อมเหมือนขับรถผ่านเลยไม่ได้ตรงนี้ต้องมีทางต่อหน่อยถ้ากระโดดตุ้มเนี่ยไม่ได้จะต้องมีเชื่อมวันแล้วก็มาเชื่อมกระทู้เชื่อมก็เชื่อมไปอีก3ครั้งใช่ไหมของธรรมชั้นเอกสามครั้ง4หน้าเว้นบรรทัดถ้าเข้าใจทะลุปลุกปลงก็สามารถเขียนไม่พอซะอีกใช่ครับใช่
เอาเพราะฉะนั้นสรุปโครงสร้างก็ขึ้นบทตั้งแล้วก็บทขยายแล้วก็มีบทสรุปบทสอดแล้วก็บทสรุปทีนี้ข้อสำคัญก็คือการตีบทการตีบทเช่นตอนนี้เราตีคำว่าตนเราดูแล้วได้คำว่าตนตนกายจิตแล้วเอาอะไรไปฝึกตนเอาอะไรไปฝึกจิตอันนี้กว้างขวางมากทีนี้ที่ว่าตนจะต้องฝึกตนเองเนี่ยอัตไตสุทันเตนะพระก็ว่าตนเองฝึกตนเองแล้วได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากเอายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ตอนก่อนจะเป็นครูเลยล่ะอันเนี้ยเอาข้อปฏิบัติจริงคือกว่าจะได้จบถึงขั้นพกสปกสปกสสูงหรือจบปริญญาตรีต้องผ่านการฝึกที่ยากไม่มีอะไรง่ายแต่เพราะอย่างพลศึกษาจะต้องใช้กำลังจะต้องใช้ลีลาท่าทางมากเป็นพิเศษเพราะนั้นก็บอกพอฝึกแล้วก็ได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากก็ยกตัวอย่างหมายความว่าก็มีไม่กี่คนที่จะได้เงินเดือนถึง 50,000 อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราฝึกมาดีจนได้ในตำแหน่งนั้นแล้วก็ไม่ได้สอบไม่ได้เขาจับมาเป็นจะต้องสอบซึ่งยากทั้งนั้นแต่พอยากเราก็ได้ที่พึ่งที่ได้มายากแล้วมาคุ้มค่าแต่นี่คำว่าที่พึ่งที่ได้โดยยากเนี่ยก็คือจะต้องผ่านการฝึกฝนจะต้องผ่านการแข่งขันแล้วก็จะต้องการเพิ่มความรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ยกตัวอย่างจากชีวิตจริงซึ่งอธิบายได้นำไปอธิบายได้เช่นคนคนหนึ่งเรียนจบวิชาอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นอย่างผมสมัยก่อนทำโปรแกรมถ่ายทอดสดผมเรียนอยู่เดือนหนึ่งนั่งทำอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายวันนั้นไปบินธบาที่เทเลมบาซ่ามันปั้วขึ้นมารีบกลับวัดแต่ทำเสร็จเลยแต่ก่อนนั้นมันคิดไม่ออกมันทำยังไงก็ทำไม่ออกคือหมายความว่าทุกอย่างมันต้องทำหนักครับเพราะฉะนั้นอย่างคติธรรมของทางอเมริกาเขาเหมือนกันเขาสอนเลยว่ามันต้องทำงานหนักแล้วเขาก็มีประวัติศาสตร์การสร้างชาติว่าต้องทำงานหนักแต่ที่จริงของเราก็ทำงานหนักใช่ไหมครับสมัยก่อนเราฟันไม้กับมือกว่าจะได้ขุดนาแต่ละบิ้งเนี่ยหนักกว่าฝรั่งเยอะเลยแต่พอดีเราสอนน้อยไปหน่อยสอนเรื่องให้ทำงานหนักกันทุกคนที่จะสร้างชาติให้เข้มแข็งเนี่ยสมัยก่อนเขาทำให้ดูเขาไม่ต้องสอนมากใช่ครับแต่ทีนี้พอดีพอประมวลมาเนี่ยมันไม่ได้เน้นไงแต่ของอย่างเกาหลีเนี่ยอย่างงานหนักคือดอกไม้ของชีวิตเขาปาไปใส่หลักสูตรเนี่ยครับอันนี้ที่ว่าเน้นเนี่ยของเรานี่หนักตลอดเลยไม่ต้องสอนไม่ได้สอนใช่ทีนี้ของเราก็ยังสอนว่าพ่อหนักแล้วลูกทำเบาๆเถิด คือมันไม่ได้ส่งมรดกว่าลูกทำอะไรก็ต้องหนักนะใช่ไหมฮะเราบอกหนีความหนักไปเถอะไปเรียนหนังสือ แต่ทีนี้อย่างของสองชาติก็บอกว่าเรียนหนังสือก็ต้องทำงานหนักไปทำราชการก็ต้องหนักใช่ครับทำให้มันถึงที่สุดได้สุดกำลังอย่างนั้นอยู่ในนากระซัดได้หนักเนี่ยเป็นครูก็ซัดได้หนักเลยมีกี่ผู้เชี่ยวชาญเอาให้หมดนั่นแหละทำให้เต็มความสามารถให้เต็มความสามารถที่พุทธเจ้าตรัสนะที่อยู่ใต้โพอ่ะความสามารถที่มีอยู่เนี่ยแม้จะตายเห็นไหมเนี่ยแม้เลือดจะเหือดแห้งหายไปมันก็สรุปว่าทำงานหนักเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานหนักมากจนกระทั่งผายผอมแทบตายในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันต์ไม่ได้ได้มาง่ายนะเพราะฉะนั้นหลักคำคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพามันเล่นๆไม่ได้เพราะเจ้าของนี่ก็เอาชีวิตเป็นแรกใช้ชีวิตเป็นเดิมพันใช้ชีวิตเป็นเดิมพันฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นต้นแบบจะเป็นคำสอนเนี่ยมันก็ตามได้หมดเลยในทุกระดับเป็นคำสอนที่เป็นสากลครับครับครับอันนี้คือคำว่าได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากครับอันนี้บ้านเราก็เหมือนกันแค่ว่าบางคนทำงานหนักแต่ว่า10ปีผ่านไปปาล์มมันเป็นลูกแล้วเนี่ยมันก็ได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากก็เกี่ยวขายแต่ว่า10ปี3ปีก่อนนั้นหนัก
ตอนหักร้างผังโป่งขุดดินทำหลุมดูแลหนักหรือว่าคนทำทุเรียนก็เข้าธรรมะเนี่ยอย่างหนักเหมือนเลี้ยงลูกเขาว่าทีนี้ลูกปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่หนักเลยเพราะว่าเขาโตมาเนี่ยเขาเห็นผลผลิตแล้วครับเขาเป็นลูกเท่าแก่ใช่เขาเห็นผลผลิตแล้วเขาเลยไม่ต้องทำงานเขาบอกว่ารุ่นเราเป็นลูกชาวนาใช่ครับแต่พอมาเขากลายเป็นลูกเท่าแก่ไปใช่ใช่ครับฉะนั้นก็เหมือนกันที่ว่าเหมือนจีนรุ่นสองรุ่นสามใช่ชักจะเบาลงครับวิกฤตเหมือนกันหมดในญี่ปุ่นเคยไปคุยกันเขาบอกนั่นคุณฝันไปหลังสงครามแต่ตอนนี้เด็กญี่ปุ่นแบบนี้ไม่มีแล้วบางคนพูดแบบน้อยใจนะคนยุคโน้นคุยกับคนญี่ปุ่นแต่ก็มีอยู่แล้ว DNA ของมันไปตามยุคตามสมัยครับก็ที่เขาว่านั่นแหละมันเป็นลูกเท่าแก่ที่ถ้ากลับตัวไม่ทันที่คำว่าเศรษฐกิจตกต่ำอ่ะคล้ายๆว่ามันตั้มไม่ทำงานหนักต่อเนื่องมันก็เป็นผลกรรมอ่ะเหมือนกับประเทศเวเนเนี่ยใช่ไหมฟันพวกเราทำงานหนักไปเจอน้ำมันเข้าแล้วก็บอกโอ้เรารวยแล้วทุกคนไม่ต้องทำงานกินเงินเดือนทุกคนกินฟรีสุดท้ายที่ไหนได้สั่งแต่ของนอกตังก็ออกไปหมดโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีข้าวที่จะกินที่จะกระทำกับน้องปังไม่มีต้องซื้อหมดสุดท้ายเจ๊งพอเจ๊งแล้วไข่ลูกแล้วล้านเงินของเขาเนี่ยต้องเอาเงินไปเป็นล้านไปซื้อไข่เข็นมาเนี่ยเข็นเงินไปซื้อไข่มาแพ็คนึงอะแต่เงินเฟ้อเพราะมันไม่มีตัวจริงไงไม่มีเศรษฐกิจตัวจริงเพราะนั้นบ้านเราที่นายป่วยจะไม่ที่เขาบอกอะเงินทองเนี่ยเป็นของปลอมทั้งนั้นแต่ข้าวปลาอาหารเป็นของจริงที่ถ้าเรายืนหลักตรงนี้ให้ข้าวปลาอาหารย้ายหายไปลูกไม้ย้ายหายไปขายราคาถูกไม่เป็นไรเพราะมันกินได้ครับแต่ในอย่างในประเทศทะเลทรายเนี่ยเสร็จถ้าว่าไม่ทำเองเสร็จไม่ผลิตเองเสร็จมันไม่มีของกินไม่มีของกินทรัพยากรมันไม่มีไม่มีมีแต่ของที่กินไม่ได้ครับเงินนี่กินไม่ได้เอาเข้าแล้วเนี่ยครับเพราะมันเป็นของสมมุติครับแต่ข้าวของข้าวปลาอาหารนี่เป็นของจริงครับฉะนั้นคำว่าได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากคือจะต้องทำงานหนักหามาครับก็พี่น้องชาวสวนชาวไร่ชาวนาบ้านเราเนี่ยก็ต้องทำงานหนักกันทุกคนครับมันเพียงแต่ว่าเราจะต้องสอนจะต้องชี้ถึงคุณค่าที่สำคัญของการได้ของมายากครับได้ข้าวมากินยากได้ผลไม้แต่ละผลกินยากนะเนี่ยที่ผมมีจิตสำนึกอยู่ตลอดที่ว่าผมได้ความคิดแรงบันดาลใจน้าเรินพ่อคุณรินเนี่ยครับผมเป็นเนนแต่แกก็ไปนอนอยู่หน้ากุฏิครับตีสามแกบอกผมไปแล้วนะไปลงนาเนี่ยผมก็ต้องลุกขึ้นท่องตำราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกว่าเขาจะไปไถนาในวันนี้ตื่นตีสามอ่ะแล้วยังทำกว่าจะได้รวงมาใส่บาตรเราเนี่ยหนักเพราะนั้นทำให้ผมเนี่ยมีนิสัยก็คือว่าฉันเกลี้ยงแล้วว่าถ้าตักมาถ้าทิ้งนี่จะไม่เอาเด็ดขาดก็เลยสุดท้ายก็กลายเป็นอ้วนกับส่วนเหลือเนี่ยถ้าหมายความเราตักพอดีโยงมาเสริมจะอ้วนแล้วตอนนี้ คือว่าเห็นค่าแล้วก็ไม่อยากทิ้งแล้วก็อยากชวนให้ใครช่วยๆกินกันคือหมายก็ว่าความรู้สึกถึงทรัพยากรโลกครับความรู้สึกที่เห็นคนทำยากนั่นขนาดนาเนี่ยผมมีแรงบันดาลใจเพราะนั้นตื่นตีสามตีสี่ก็เป็นนิสัยส่วนตัวจากการที่ว่าโยมกว่าจะให้เราหนึ่งเม็ดยากครับผมครับมีคราวหนึ่งพระฝรั่งที่นี่ฝรั่งพูดไทยชัดก็ลูกศิษย์พาไปอยู่ที่ชิคาโก้ด้วยกันเราก็ไปจัดระบบการตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ต่างๆเนี่ยที่หลังแกก็ชักขี้เกียจไม่ก็ทำวัดเช้าครับที่ผมก็สอนแบบคนไทยก็สอนแบบนี้บอกแม่ผมเห็นตัวอย่างคนขยันผมก็ต้องตื่นเช้าให้เราทำดีเพื่อมีสิทธิ์กินข้าวของเขาอันนี้เลยฝรั่งพูดจบฝรั่งขอต่อรองว่าผมนอนสายแล้วไม่ฉันเช้าด้วยได้ไหม
ก็แปลความหมายไปอย่างนั้นแปลความหมายก็มากกว่าถ้าจะฉันเช้าก็ต้องตื่นเช้าครับงั้นผมขอนอนตื่นสายแล้วก็ไม่ต้องทำวัดก็แปลความหมายแบบแลกเปลี่ยน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 วัตถุใช่ครับที่เราอยากได้ตัวธรรมอ่ะครับตัวธรรมเห็นคุณค่าครับแล้วเราก็เคารพประชาชนใช่ครับเพราะนั้นหลายๆอย่างในหัวใจของผมซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยเหมือนใครคนผมว่าเคารพญาติโยมถึงเขาไหว้เราก็จริงแต่วันในหัวใจนี่เราเคารพความดีของเขาเพียงแต่ทำตามมินในที่พุทธเจ้าว่าแม่ไหว้คารวะนั่นเองเป็นจิตที่ถูกต้องแล้วแต่เรามีความเคารพเขาเสมอในการที่เขาเลี้ยงดูเราเนี่ยท่าทีมันไม่ใช่คนใช้การที่คนมาช่วยปัดกวาดมาช่วยทำข้าวไม่ใช่คนใช้แต่ใจเขาประเสริฐเขาสละความเห็นแก่ตัวอย่างที่ทุกคนมาช่วยงานพวกเราทำสวนเนี่ยคือเขามาเสียสละเนี่ยหลวงพี่อยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยต้องออกมาเที่ยวเดินลงมาด้วยครับเราลงมาด้วยเราเคารพครับครับเนี่ยเข้าใจเลยใช่เพราะนั้นพระนี่แต่ผมว่าไม่ทราบองค์อื่นนะแต่ผมก็มองแบบนี้ไม่ใช่คนใช้บาสิกาไม่ใช่แจ๋วที่จะใช้ตะพื้นตะพื้นเขามาทำบุญเขามาทำวิยาวัจจะไม่ใช่ครับเพราะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องอ่อนโยนกับเขาเหมือนแม่น่ะถูกต้องครับเทียบเท่าแม่น่ะที่ให้กินให้ฉันแม่แรงต่างเปียถ้ามองแบบนี้ก็มองโดยธรรมแต่ถ้าไม่เข้าใจก็กระด้างแล้วก็ตะเพิดเขาด้วยเฮ้ยเอานั่นโอ้ไม่ใช่แปลว่าใช่ๆคือเป็นคารวาสไปก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ครับแต่ก็แหละแล้วก็มองแล้วว่ามันไม่ใช่เราครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยการทำงานหนักมันก็คือเราพระเนี่ยเราก็ทำงานหนักได้คือเราเบาอยู่แล้วแต่ทำให้เยอะทำให้ทีทำให้หนักแต่หลวงพ่อปัญญาท่านสอนง่ายเป็นพระให้ทำพูดคิดให้โยมชื่นใจนี่ครับจับทางตรงนี้ครับทำให้ชื่นใจครับครับพูดก็ให้ชื่นใจไม่ให้ตกใจเจอพระพูดกลับมาเหี่ยวแล้วไม่ได้พูดแล้วก็ให้ชื่นใจทำก็ชื่นใจชื่นใจครับทำพูดคิดให้ชื่นใจครับก็เหมือนที่ท่านไปเทศแล้วก็กอพอเก็บไว้อ่ะข้าราชการคือผู้ที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจใช่ครับนั่นเหมือนกันพระก็เหมือนกันให้ทำพูดคิดให้ประชาชนชื่นใจหลวงพ่อก็จะเน้นตรงนี้เป็นลูกที่ดีก็ทำให้พ่อแม่ชื่นใจพ่อฉะนั้นประมวลมาไม่ว่าเรียนดีไม่ว่าทำงานดีไม่ติดอบายมุขมันก็ไปสู่ชื่นใจหมดครับสุดท้ายเป็นหยุดจบตรงนี้ครับไปจบตรงนี้นี่หลวงพ่อปัญญาให้มาครับ คือหลวงพ่อปัญญานี่เขากล่าวว่าเป็นพระที่แสดงธรรมสุดยอดระดับโลกแหละใช่ครับอธิบายง่ายแล้วก็ใช้งานได้เลยครับหลวงตาแผ่เยี่ยมไหมว่าเทพเหมือนปลากระป๋องเปิดกินได้เปิดปุ๊บคว้ากินได้กินได้เลยไม่ต้องขบหนักครับครับเพราะฉะนั้นก็ที่หลวงพ่อปัญญาท่านสอนแต่ละคำเนี่ยให้ทำให้ชื่นใจเพราะนั้นพระสงฆ์นี่ก็ทำกิจสงฆ์ที่มีอยู่เนี่ยให้หนักให้โยมชื่นใจให้โยมชื่นใจถ้าทำหนักและชื่นใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาผมแสดงธรรมอะไรที่เยอะหน่อยเนี่ยมันก็ว่าเราตระหนักตระหนักถึงคุณค่าที่เขามอบไปประสงค์แล้วมันเป็นเวลาที่เราได้ตอบแทนพระคุณเนาะครับครับเพราะนั้นเราไม่มีอะไรนอกจากให้ธรรมะเขาก็เลี้ยงกายเราก็เลี้ยงใจครับเทบางทีถ้าเทศนานเกินไปใจเสียเธอมากินเยอะเหมือนกำลังป้อนชาเย็นอย่างนี้นานๆอาจจะเป็นเบาหวานนะเมื่อกี้ครับนี่ก็คือจิตสำนึกที่เราควรมีนะฮะมันเป็นข้อคิดอยู่นิดนึงว่าถ้าให้มากเกินไปเขาก็รับได้ไม่หมดครับคือถ้ารับ
รับได้พอดีแล้วก็พาไปปฏิบัติได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดเหมือนเราป้อนข้าวให้เด็กครับถ้าอัดหลายอย่างเด็กมันอ้วกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับดีแล้วครับที่อาจารย์คิดได้อย่างนี้จะถ้าทำโจ๊กให้หน่อยครับผมครับทำโจ๊กให้พอดีป้อนเนาะครับผมข้าวนี่ก็ทีนี้กล่าวโดยสรุปกระทู้วันนี้ครับก็หมายความว่าที่สำคัญก็คือจับแต่ละคำเนี่ยมาให้ความหมายซะก่อนครับความหมายที่ให้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะขยายความใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่า modify modify คือขยายออกไปครับเช่นตนเนี่ยก็มีกายมีจิตกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3คือขยายเอามาใส่ขยายความปั้งในตาเห็นไปแล้วครับว่าจะเดินยังไงมันคิดเป็นทางไว้เลยครับครับเช่นผมแปลคำว่าธรรมะแปลว่าทางในนี้ครับผมครับที่พระตถาคตตรัสครับทีนี้เราไปไหนไม่ไหวก็ไปทางอริยมรรคเออครับอริยมรรคแปลว่าทางครับผมได้อีกหนึ่งคำแล้ววันนี้คำที่ได้คือทางธรรมะคือทางเนี่ยครับมันไม่เคยได้คิดมาก่อนนะครับนี่คือตัวเลยตัวยอดเลยครับผมครับธรรมะคือทางไหนก็ทางอริยมรรคมีองค์8ครับผมฮะครับตรงเป้งและทางไปนิพพานเลยตรงทางดับทุกข์ก็ได้ครับธรรมะแปลว่าทางดับทุกข์เพราะนั้นถ้าเราแต่งกระทู้หรือเราจะเทศเราก็ขึ้นเลยวันนี้จะพูดเรื่องทางนะและทางไหนคือทางดับทุกข์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะว่างๆก็ท่องจำให้หมดมันได้แล้วไอ้พวกหัวข้อครับเนี่ยมันก็ต้องได้อยู่แล้วครับถ้าเราได้หัวข้อนี้ครับก็ไม่ต้องหิ้วแล็ปท็อปไปในเทศเลยมันเป็นหลักคือหลักการเราต้องเอาไว้ก่อนได้ก่อนถ้าเราไม่มีหลักเลยมันจะมันถ้าเราพูดอริยมรรคมันได้สองคำครับนี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลไว้ครับแปลว่าถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องก็คือสัมมาครับมาจากสัมมาเนี่ยถูกต้องผมก็จำคำของอาจารย์พุทธทาสว่าถูกต้องคือธรรมะครับถูกต้องอย่างต้องทำต้องถูกต้องถูกต้องคือแปดอย่างอีกเหมือนกันคือเราต้องพิงหลักครับใช่ครับพิงหลักเอาไว้ถูกต้องมาจากไหนก็มาจากสัมมาใช่ครับสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องใช่ครับสัมมาสังกัปปะดำริถูกต้องครับสัมมากรรมสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องครับผมสัมมากัมมันตาทำงานถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะเพียรถูกต้องสัมมาสติถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งใจถูกต้องครับเช่นตั้งใจจะขโมยควายเขางี้ก็ไม่ถูกเป็นมิจฉาตรงข้ามตรงข้ามเราเป็นมิจฉาใช่ครับอย่างบางคนหมอตั้งใจฆ่าให้ได้ไงก็นอนเฝ้าทุกคืนนั่นก็ตั้งใจผิดครับหรือว่าเวลาเล่นไพ่ในเล็งอย่างดีเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเป็นนันทิแต่เป็นมิจฉามิจฉาครับผมตัวนี้นี่เพราะนั้นทางก็เพราะนั้นเราคำสองคำนี้มาตัวว่าทางที่ถูกต้องไปแล้วเอาสองความหมายคือทางถูก8ประการธรรมะที่แปลว่าทางด้วยแปลว่าถูกต้องด้วยถ้าทางคือองค์ประกอบทั้ง8แล้วก็ถูกต้องต้องถูกด้วยดังกล่าวมานี้เหมือนกับแนวปฏิบัติของพระพุทธทาสเลยครับที่ท่านบอกว่าทำวันนี้ให้ถูกต้องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้จะถูกไม่ถูกจะไม่ถูกครับผมถูกทีเดียวถูกคือถ้าถูกต้องวันนี้แล้วเรียบร้อยหมดดีหมดครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้คำความหมายครับฉะนั้นจะเทศได้ยาวพูดได้ยาวครับเขียนได้ยาวขึ้นอยู่กับการกระจายความหมายครับและนี่ก็คือประโยชน์ที่ผมเรียนด็อกเตอร์ครับผมครับประโยชน์ของการเรียน PhD ไม่ได้มีอะไรมากแล้วไม่ได้เก่งเหนือมนุษย์อย่างที่คนไปเที่ยวเข้าใจผิดหรือว่าอะไรแต่มันขยายความหนังสือเป็นครับ คือพอพูดจับต้นขยายเป็นฝึกฝึกทางไหนทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยแต่ละตัวนี่พามาลองขยับดูซิว่ามันจะมีทางไปไหม
เหมือนเล่นเกมเหมือนกันครับผมเนี่ยอาจารย์ดูปื๊ดมีกี่คำเขตจึ๊บ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 แล้วเราจะ definition คำไหนก่อนจะให้คำความคำไหนก่อนจับคำไหนได้แล้วมันจะไปทางไหนปิ้งปึ๊ด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 เข้ามาแล้วก็รู้สึกจะเขียนสบายละความอึดอัดไม่มีครับที่ต่อไปมันก็คล้ายแสดงธรรมแสดงธรรมที่ผมไปไหนก็ออโต้เพลย์ได้จริงๆเราคิดอยู่เสมอใช่ๆเช่นเราไปแสดงธรรมบ้านนี้ไม่สมบูรณ์เราก็พามาคิดใหม่ว่าถ้าต่อไปจะต้องบ้านต่อไปคือต้องสมบูรณ์กว่านี้ใช่ครับเพราะนั้นทุกๆครั้งมันก็จะมีบางทีข้อคิดมันพุ่งขึ้นมาแต่ว่ามันหมดเวลาเราก็ไปที่อื่นอีกว่าทำยังไงให้เกิดความสมบูรณ์แต่เทศอยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาครับครับอันนี้ก็มาจากวิชานี้ครับเพราะวิชากระทู้เนี่ยกับวิชากระทู้ธรรมเนี่ยที่เขาออกแบบทั้งตรีโทและเอกครับก็เพื่อที่จะให้พระที่จบนักธรรมเอกเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ในด้านการเผยแผ่แบบเต็มสตรีมอันนี้ผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าเราเรียนตรีโทเอกแบบเต็มเต็มๆจริงๆจังจังครับหรืออาจจะเรียนแบบเปิดโรงเรียนเรียนมัน6เดือนไปเลยครับวิสาขะแล้วเปิดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยคุณภาพนักธรรมเอกจะมากกว่าเดิมครับเพราะมันละเอียดทั้งธรรมะทั้งวินัยได้ทั้งหลักแล้วก็ได้คอนเซ็ปต์ได้แนวคิดต่างๆเอามาใช้อย่างดีต้องยอมรับว่าเขาจัดดีหลักสูตรนักธรรมเอกเนี่ยจัดได้ดีมากครับครับฉะนั้นก็คือนี่คือการสร้างนักเขียนครับเราก็มีพระนักเขียนเยอะแล้วเราก็มีพระนักเทศเยอะก็คือมาจากการเรียนกระทู้นี่เองเพราะนั้นเวลาจะเทศเอาแบบสั้นแบบกลางหรือแบบยาวมันจะไปพ้องกับพระไตรปิฎกแบบสั้นเรียกว่าคุตตกนิกายแบบกลางเรียกว่ามัชฌิมนิกายแบบยาวเรียกว่าทีคณิกายนิกายนี่3ประการครับฉะนั้นนักธรรมตรีก็คุตตกนิกายแบบสั้นครับโทมัชฌิมนิกายครับเอกเรียกว่าทีคณิกายมีอะไรอีกไหมที่จะเพิ่มเรื่องแต่งกระทู้เท่าที่คิดได้เอาแลกเปลี่ยนได้ก็คล้ายๆกับตอนที่สมัยทำงานอยู่นะครับอาจารย์ครับตอนทำงานอยู่ก็เหมือนกับที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาเนี่ยมันมีตั้ง10ห้องเรียนนะชั้นระดับชั้นมันมี10ห้องเรียนเนี่ยเราไปเข้าห้องที่1เนี่ยเราได้แค่นี้เราก็ต้องเอามาปรับปรุงเหมือนที่อาจารย์ว่าไปเทศบ้านนี้แล้วยังไม่ดีบ้านต่อไปต้องดีกว่านี้ลักษณะการทํางานก็เหมือนกัน10ห้องครับ10ห้องมันก็จะไปดีที่สุดโต๊ะห้องกลางๆเลยครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็เตรียมมาแล้วแหละแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันผุดขึ้นมาตรงนั้นครับมันของใหม่มันมีตัวนักเรียนเป็นตัวแปรด้วยเป็นมีนักเรียนเป็นตัวแปรด้วยเพราะว่ามีเหตุปัจจัยครับเหตุปัจจัยมันทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นมาแปรใช่ครับมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเกิดผลรวมออกมาใช่ประมวลผลจะเป็นอย่างนี้แหละครับครับแต่ว่าอาจารย์ได้พูดได้ดีครับครับครับผมบางทีผมอาจจะพูดไม่ได้จับทางแล้วครับไม่แน่ต่อไปนี่อาจารย์ก็ต้องพูดได้ดีครับแล้วค่อยๆพูดไปครับหาโอกาสค่อยๆพูดไปเดี๋ยวอาจจะมีการแบ่งปันกันให้พบสั้นๆก่อนครับผมครับพบสั้นๆครับก็แล้วแต่อาจารย์จะกรุณาครับหรือในอนาคตถ้าใครนิมนต์ไปสอนตามโรงเรียนเราก็สอนธรรมะเนี่ยครับสอนเด็กๆว่ากันสั้นๆก่อนเริ่มต้นก่อนเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าถ้าโรงเรียนเขาจัดให้เราสัปดาห์ละ150นาทีได้20นาทีแล้วเนี่ยชั้นใดก็ได้เราทำได้อยู่แล้วทำได้ครับแต่ว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนครับมันต้องขึ้นอยู่กับนั่นแหละนโยบายใช่ครับสมัยก่อนที่ผมทำธรรมทายาทก็ทำเงี้ยครับไปอุบลนี่ไปเข้าทุกโรงครับแล้วพระก็ครึ้มมากเลยครับ10องค์อ่ะไปลงละ10องค์บางทีเวลามันจะไม่พอคือข้าวกระตุกชั้นสนุกถ้าเราได้ทำงานแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าตัวเองมันจะมีคุณค่าขึ้นนะครับนะไม่เดี๋ยวเราอาจจะหาโอกาสครับผมแบบไปแบบเดินทุดงนะผมเดินเร็วไม่ได้ครับผมต่อสัก1โยชน์ต่อวันโอเคครับทีนี้ถ้าเราไปตามเรียนเราก็
ไฟแบบว่าโนบอดี้อ่ะไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเราเหมือนทำวิจัยเดินเข้าไปครับครับขอพักตามโรงเรียนครับกวาดที่แกว่ๆเอางั้นนะพักแล้วเผื่อเขาให้สอนเราก็สอนด้วยครับมาเพื่อการเผยแผ่ไม่เอาอะไรครับเช้าก็บินตบาดแถวนั้นแล้วก็เดินทางถ้าอาจารย์นำผมยินดีตามตามเต็มที่เลยครับอันนี้ไปแบบความฝันผมว่าไปแบบพุทธกาลไงครับดีครับดีครับนึกจะนอนก็นอนไปงั้นนะมันอยู่ในความรู้สึกว่ามันน่าจะทำมันอยากจะทำนะทำเนี่ยฝันของผมไม่ได้ฝันใหญ่ฝันโตนะครับนั่นน่ะคือฝันครั้งสุดท้ายว่าเดินไปเรื่อยผมขอติดตามด้วยแล้วกันคือเดินไปเรื่อยเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่โกรธเขาแต่ถ้าให้เขาเป็นโอกาสได้เผยแผ่มีโอกาสพบคนพบเด็กพบแมลงต่างไปแบบธรรมชาติที่สุดผมภาวนาตัวยินดีช่วยอาจารย์ทุกประการเลยครับผมนี่คล้ายๆประมาณไม่เกิน20อ่ะถ้าที่ทดสอบพอไปได้ได้ครับได้16โลหยุดหรือว่าประมาณ20ครับผมแต่ถ้า28ที่คลาครับผมแต่ไม่แน่นะเดินนานๆแข็งขึ้นก็ได้ครับแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นเลยครับมันก็ปรับตีนเตือนหลังจากผ่านการแตกไปสักครั้งครับก็เหมือนกันแล้วก็มันปรับใหม่ได้ผมก็เพราะผมเดินนี่แหละครับที่มันทำให้มันแข็งแรงอยู่ได้ทุกวันนี้ครับผมก็จริงๆพุทธสาวกก็เดินหมดแหละครับผมก็จำพรรษา3เดือนนะเนี่ยครับถ้าเต็มสตรีมก็เดินหมดเลยครับแต่ว่าเดินแบบอาจารย์เนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะได้ออกไปกระจายธรรมจะได้พูดทำให้ชาวบ้านรู้ไงครับเดี๋ยวเราอาจจะหาโอกาสเรามีเป้าว่ากันฉันเดินจากนี้ไปกราบเจดีย์นครเนี่ยมีเป้าหมายครับครับใช่ครับค่อยๆค่อยๆออกไปเรื่อยๆผมเดินผ่านมา2ครั้งแล้วครับผมเมื่อก่อนก็เดินจะไปเชียงรายกลับได้250กิโลเอาง่ายๆประเภทที่ว่าเราเอาบ้านเราก่อนก็ได้ใช่บ้านเราหลังสวนก่อนแถวนี้ก่อนหลังสวนก่อนแล้วก็ขยายออกไปใช่ออกไปทางชัยยาสุราษฎร์แล้วไปทางชุมพรปทิวท่าแท้อันนี้ก็ว่าไปเดินเผยแผ่แบบพุทธกาลผมก็ว่าน่าจะดีนะครับเดินไปเรื่อยๆเจอคนพูดกับคนครับเจอเด็กพูดเด็กครับเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับผมว่ามันสุดยอดเลยครับถ้าทำได้เดี๋ยวต้องขออนุญาตโยมสักปีละเดือนมันจะทำไม่ได้กับที่ว่าพออาจารย์เนี่ยยังไงเป็นมันมีตำแหน่งมันมีความรับผิดชอบที่จะต้องมันจะต้องไปไม่ได้มันต้องดูแลอยู่อ่ะเราจะต้องมีสุญญตาบ้างครับเราต้องเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอมันมีหน้าที่ที่จะต้องทำมันถูกมัดมันถูกมัดนะครับอาจารย์ครับแล้วเขามีนิทานเรื่องหนึ่งพี่หลวงเคยฟังผมแล้วครับเล่าและจบไปเลยครับโอเคครับเขาก็บอกว่ามีพระสังฆราชองค์หนึ่งครับเป็นพระสังฆราชญี่ปุ่นก็คือไว้ผมไว้หนวดในนิกายเซนเนี่ยครับในแต่ละปีเนี่ยแกก็อยากจะออกจากวัดไปทีนี้ก็ท่านเป็นพระที่ดีครับเป็นที่เคารพนับถือมากครับทีนี้ก็มีพวกท่านผู้ว่าพวกนี้ครับก็บอกว่าอยากติดตามด้วยก็เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับผมครับแต่พอสุดท้ายหลวงพ่อท่านก็หนีจนได้คือที่ญี่ปุ่นก็แปลงเป็นคนขอทานตรงนี้ใช่ครับใช้หมวกฟงหมวกฟางใส่ครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบหลุดพ้นครับพวกผู้ว่าพวกนายอำเภอหลายคนก็ลางานติดตามท่านทีก็สี่ห้าวันแรกเนี่ยไม่เกิดเหตุที่ลึกซึ้งหมายความว่าขอทานทำได้ครับเช้าเราก็เหมือนไปบิณฑบาตครับครับบิณฑบาตได้มาพออิ่มสังฆราชท่านกลับหัวมาที่อยู่มาวันหนึ่งก็สถานที่พักก็คือใต้สะพานครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มขอทานไปปักหลักอยู่นะแต่พวกผู้ว่าก็พอฝืนใจได้ครับทีนี้จุดที่ผู้ว่าลากลับเนี่ยพอไปแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่ามันมีคนขอทานคนหนึ่งอ่ะได้ข้าวมาตอนเย็นอ่ะครับพอใกล้สว่างก็ตายทีก็พอสว่างพบทุกคนอาจารย์อาจารย์วันนี้ได้เวลาไปบิณฑบาตขอทานแล้วอาจารย์บอกกูไม่ไปแล้ว
ยังไงก็ไอ้ข้าวบูดตรงนั้นมีกะลาเนี่ยนะพูดว่าต้องลาต้องนี่ก็เป็นนิทานเซนครับผมก็นี่ก็เป็นชีวิตอิสระแค่คิดก็มีความสุขแล้วครับครับก็วันนี้จะคุยกันแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับผมครับถ่ายทอดสดวันพระครับครับก็เดี๋ยวก็หันหน้าไปทางโบสถ์ไหว้พระกันหน่อยก่อนครับขอโทษขอโทษอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับ